ลงวัวนะคะทุกคนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะอร่อยมากคนไม่เค็มมากนะคะทุกคนสั่งซื้อจากไอวี่ได้เลยนะคะราคากันเองนะคะทุกคนสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนพบกันกับไอวี่ยิ้งแสงอีกแล้วนะจ๊ะนะจ๊ะวันนี้นะคะไอวี่ก็ได้ปลาสลิดมานะคะทุกคนอันนี้นะคะปลาสลิดจากสองพี่น้องนะคะสุพรรณบุรีอีกแล้วจ้าทุกคนเป็นปลาสลิดแดดเดียวนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะไอวี่ก็จะมาทอดนะคะด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะไซส์ใหญ่นะคะออโต้นะคะ4ลิตรนะคะทุกคนก่อนอื่นนะคะไอวี่ก็วอร์มหม้อไว้เรียบร้อยแล้วนะคะให้มีความร้อนนะคะกระจายในตัวหม้อแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ไปทอดกันเลยค่ะทุกคนผลลัพธ์จะออกมาเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะไปค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะใช้ปลาสลิดนะคะ3ตัวนะคะทอดในหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะทุกคนขณะนี้นะคะเราก็ทำการวอร์มเตานะคะที่5นาทีก่อนนะคะเพื่อให้เตาร้อนๆเลยนะคะเพื่อนๆใส่ปลาเข้าไปเลยสิบห้านาทีนะคะเราตั้งเวลานะคะ15นาทีนะคะ200องศาเซลเซียสนะคะทุกคนทำตามเวลาที่เขาแจ้งเลยนะคะเมนูปลานะคะ15นาทีนะคะ200องศาเซลเซียสค่ะได้แล้วค่ะ15นาทีผ่านไปนะคะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยโอ้เรามาดูกันนะคะเห็นไหมเห็นไหมยังร้อนๆอยู่เลยแต่ก็ยังไม่สุกนะคะทุกคนเริ่มมีน้ำมันนะคะออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองพลิกดูนะคะแล้วอบต่อค่ะเดี๋ยวเราอบต่ออีก15นาทีนะคะเพื่อนๆใกล้จะได้เวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดกันดูเลยค่ะสุกแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่กรอบเท่าที่ควรนะคะก็กลับอีกด้านหนึ่งก่อนนะคะนี่ก็จะกลับอีกด้านหนึ่งเดี๋ยวเราอยากได้กรอบๆนะคะเดี๋ยวเราอบอีกครั้งนะคะทุกคนครั้งนี้นะคะเราก็จะอบอีกครั้งหนึ่งนะคะที่15นาทีนะคะครั้งที่3นะคะทุกคนอันนี้ก็ครั้งที่3นะคะ15นาทีครั้งที่3เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเพื่อนๆว้าวสุกเหลืองเลยนะคะอันนี้สำหรับ15นาทีครั้งที่3นะคะก็จะ
เหลืองกรอบเลยนะคะเหลืองกรอบเลยค่ะเรามาตักใส่จานกันค่ะน้ำมันนะคะก็จะลงไปอยู่ด้านล่างนี้นะคะน้ำมันออกเยอะเหมือนกันนะคะสำหรับปลา3ตัวนะคะอันนี้ก็จะเป็นผลงานที่ได้นะคะปลาก็จะกรอบนะคะทุกคนตอนนี้ยังร้อนอยู่เลยนะเดี๋ยวเราจะให้ดูเนื้อปลานะคะนี่นะคะสุกรสชาตินะคะก็ยังเหมือนกับที่เราทอดด้วยกระทะนะคะอันนี้เนื้อปลาก็จะแบบฟูๆนะคะกรอบแห้งค่ะข้างนอกจะกรอบนะคะข้างในก็จะแบบนุ่มๆเนาะข้อดีนะคะของการใช้หม้อทอดไร้น้ำมันนะคะคือ1สะดวกนะคะ2นะคะไม่ต้องใช้น้ำมันนะคะไม่ต้องเข้าครัวให้ยุ่งยากนะคะเวลาเราจะไปไหนเราก็สามารถพกไปได้ด้วยนะคะทุกคนและอย่างนึงนะคะทำง่ายนะคะมีอยากอะไรอยากทอดอะไรก็แบบทอดไปเพื่อสุขภาพนะทุกคนแต่ข้อเสียอย่างนึงก็คือว่าจะใช้เวลานะคะทอดนานกว่าที่เราจะใช้กระทะตั้งเตาแก๊สนะคะทุกคนถ้ากระทะตั้งเตาแก๊สเนี่ยเราทอดปลาอย่างเงี้ยก็15นาทีแล้วก็เสร็จแล้วใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดเราทอดด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันอันนี้นะคะไอวี่ใช้เวลา15นาทีทั้งหมด3รอบนะคะรวมกันเป็นเวลา45นาทีนะคะทุกคนโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะวิต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปนะคะถ้าชอบคลิปวิดีโอไอวี่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ไอวี่ด้วยนะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายไปเลยจ้า